ันได้เอาภาพสมาชิกครอบครัวที่ปันวาดมาออกแบบเป็นลายเคสค่ะน้องกระต่าย2ตัวก็ได้ไปสวัสดิ์เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่คือสมาชิกที่เหลืออยู่ตรงกลางเนี่ยปันเว้นไว้สำหรับ8กิฟท็อกนะมาลองใส่เคสกันปันเลือกผลิตเป็นแบบเคสใสพรีเมียมขอบขาวนะคะขอบค่อนข้างหนานะคะช่วยกันกระแทกได้ด้วยนะอันนี้ก็จะมีความตั้งๆขึ้นมานิดนึงนะคะนี่น่ารักชอบอ่ะมาลองใส่เคสอีกอันนึงกันเลยเคสจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะจะเป็นลายที่มีพ่อแม่ปันแล้วก็น้องสาวปันค่ะไปดูภาพวาดของเคสอันนี้กันอันนี้ปันก็ออกแบบให้เป็นลวดลายของไอติมนะคะเห็นพื้นหลังสีเหลืองทั้ง2เคสเนี่ยเป็นเพราะว่าสีเหลืองเป็นสีมงคลของปันนะน่ารักเนาะเดี๋ยวพาไปแปะกิฟท็อกกันแจนแจนกิฟท็อกปันก็เลือกเป็นลายน้องกระต่ายกล้วยของแบรนด์ปันเองนะคะลายนี้ปันทำมาเป็นแบบฐานใสแบบนี้นะลองทาบดูแล้วก็คือมันก็แอบเหลืองไปหมดเลยนะคะปันเลยเอาน้องกระต่ายเชอร์รี่มาลองทาบดูบ้างกระต่ายเชอร์รี่แปะแล้วน่าจะสวยกว่านะคะแต่ว่าปันอยากแปะน้องกล้วยอ่ะก็เลยเรียกแปะน้องกล้วยนะคะวิธีการแปะก็ง่ายมากลอกแผ่นพลาสติกด้านหลังออกนะคะแล้วก็เล็งๆแล้วก็แปะลงไปเลยไปลองใส่เคสกันปันชอบภาพหน้าจอมากเลยอะใส่เคสออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะปันรู้สึกว่ามีกิฟท็อกแล้วทำให้ปันจับถนัดมือมากขึ้นนะอันนี้ปันลองพลิกให้ดูหลายๆมุมนะคะน้องสามารถตั้งโทรศัพท์ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าวางแนวนี้ก็จะต่ำๆหน่อยนะคะถ้าเกิดบิดให้มันตั้งขึ้นมาแบบเนี้ยก็จะองศาที่สูงขึ้นนะน่ารักไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย